ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมภักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันพฤหัสแบบนี้นะคะเราจะได้มาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศรวมถึงเรื่องราวต่างประเทศค่ะโดยในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโอมิครอนที่ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มที่จะตื่นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวนะคะในบางมาตรการรวมไปถึงนะคะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบของขวัญให้กับคนไทยก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะคะแล้วก็เรื่องราวของวัคซีนที่ตอนนี้ไฟเซอร์ฉีดให้เด็กๆได้แล้วนะคะตั้งแต่5ถึง11ปีนะคะวันนี้เราอยู่ในสายกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมอัปเดตเรื่องราวกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชยาค่ะครับสวัสดีครับคุณพิรยาและท่านผู้ฟังครับค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะอาจารย์คะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนี่ก็เริ่มที่จะตื่นตัวแล้วก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างนะคะกับสายพันธุ์โอมิครอนเจ้าโควิด-19ของเราเนี่ยค่ะอาจารย์คะครับก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังตื่นตระหนกตกใจนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็มีการประชุมในเรื่องของศูนย์บริหารการแพร่ระบาดโควิด-19หรือสบค.ในช่วงบ่ายนะครับและท่านก็ประกาศทันทีว่าให้มีการปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่อาจจะตื่นตระหนกตกใจว่าอ้าวล็อกดาวน์ประเทศอีกแล้วหรือซึ่งไม่ได้ปิดประเทศนะครับแต่เป็นการปิดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวเพราะว่าในเรื่องของเชื้อโอมิครอนซึ่งแพร่ระบาดกันทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็พุ่งอาการเรียกว่าลามหนักพุ่งถึง63รายแต่คำว่าลามหนักเนี่ย63รายเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยโอ้โหประเทศอังกฤษเนี่ยเสียชีวิตจากโอมิครอนเนี่ยจำนวน10รายแล้วแล้วก็แพร่ระบาดเนี่ยจำนวนเกือบ 15,000 กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงเรื่องประเทศอังกฤษนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นประธานของสบคเนี่ยท่านก็ออกมากล่าวว่าไม่ต้องตื่นตระหนกมากมายนะเพราะว่าอาการโอมิครอนเนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่ากับเดลต้าพลัสนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาคือปิดรับชั่วคราวแต่ถามว่าการปิดรับเนี่ยมีนักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วเนี่ยจำนวน 200,000 คนและได้เข้ามาแล้วเนี่ยจำนวน 110,000 คนนะครับและยังไม่ได้เข้ามาอีก 90,000 คนก็จะรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาได้อีกจำนวน 90,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนแล้วขอเน้นย้ำว่า 200,000 คนลงทะเบียนแล้วและเข้ามาแล้วเนี่ย 110,000 คนอีก 90,000 คนก็จะรับให้เข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ในเมืองไทยจำนวน 200,000 คนและไม่ได้ปิดประเทศนะครับไม่ได้ปิดประเทศใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ถึงขั้นล็อกดาวน์และขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าโอมิครอนเนี่ยไม่ได้เป็นเชื้อที่รุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับจนกว่าจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่4มกราคม2565ก็คือในปีหน้าอีกประมาณไม่เกิน10วันเท่านั้นเองก็เราจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากรายการของคุณพีรยานเพื่อสังคมไทยตรงเนี้ยนะครับให้สู่ท่านผู้ฟังว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกอกตกใจทั้งสิ้นเราไม่ได้ล็อกดาวน์ประเทศใดๆทั้งสิ้นยังไม่มีเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่คือ31จนถึงวันที่1จนถึงตี1ยังดื่มสุรากันได้นะครับจำนวนโอเคไม่เกิน 1,000 คนอย่างไรก็ตามก็ไม่ประมาทกาดจะตกต้องสวมหน้ากากอนามัยกันทั้งสิ้นนะครับก็ควรจะต้องเรียกว่าอย่าดื่มสุรากันจนเมามายแล้วก็ไม่ประมาทกาดจะตกกันให้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับทั้งนี้โอมิครอนเนี่ยยังบอกว่าพุ่งลามหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้เนี่ยก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ปิดรับนักท่องเที่ยวเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอิสราเอลเนี่ยซึ่งมีการจับได้ว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยจำนวน1คนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนและก็มาต้นเดือนธันวาคมและก็หนีออกจากโรงแรมนะฮะไปที่เกาะสมุยนะครับ
และก็ไม่ได้ติดโอมิครอนแต่ติดเดลต้าพลัสแล้วก็หนีออกจากโรงแรมไปที่เกาะสมุยแล้วก็ตามตัวได้แล้วแล้วก็ถูกกักบริเวณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบวกกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จับตัวได้แล้วแต่ถามว่าคนที่ติดโอมิครอนเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็พบว่าปีสามีเป็นชาวโคลัมเบียอายุผู้หญิงคนนี้นะครับอายุ49ปีสามีเป็นชาวโคลัมเบียอายุ62ปีมีอาชีพนักบินเดินทางมาจากประเทศไนจีเรียซึ่งมาจากในกลุ่มประเทศแอฟริกาแน่นอนและทั้งคู่เนี่ยก็มีประวัติฉีดแอสตราเซเนกาครบ2เข็มแล้วนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผ่านประเทศเข้ามาจากไนจีเรียแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นระบบ PCR ไม่พบการติดเชื้ออยู่ในระบบแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เดินทางเข้าออกนอกโรงแรมแต่ก็สวมหน้ากากอนามัยภายใต้การควบคุมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไปทานข้าวเที่ยงที่บริเวณร้านค้าใกล้โรงแรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอยู่นอกโรงแรมเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3แล้วด้วยที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ตรวจ ATK ผลก็เป็นลบครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งเป็นหญิงไทยสามีเป็นชาวโคลัมเบียเนี่ยก็เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดปทุมธานีและวันที่4ธันวาคมสามีเนี่ยมีอาการไข้และเจ็บคอก็ไปตรวจ ATK ผลก็ยังเป็นลบอยู่จนในที่สุดเนี่ยนะครับอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะวันที่7ธันวาคมเนี่ยอาการก็เริ่มเหนื่อยมากขึ้นแต่ยังมีสติก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลและไปฉีดวัคซีนอีกผลการตรวจ PCR เนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกครับภรรยาเนี่ยเป็นผู้ที่สัมผัสผู้เสี่ยงสูงก็กักตัวอยู่ที่บ้านจนวันที่10ธันวาคมเนี่ยไปตรวจ PCR ก็เป็นบวกทั้ง2ท่านทั้งสามีและภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกโดยได้รับเชื้อโอมิครอนการตรวจหาโอมิครอนในภรรยาหลังจากนั้นก็พบว่าเป็นโอมิครอนเช่นเดียวกันภรรยาคนไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนแรกของคนไทยที่ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับและก็ถูกกักตัวเรียบร้อยแล้วคนขับรถแท็กซี่ไปส่งที่โรงพยาบาลก็มีการตรวจ PCR ผลเป็นลบครับไม่ได้เป็นบวกและก็อยู่ระหว่างการกักตัว14วันเพราะฉะนั้นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลเป็นบวกนะครับแต่สามีภรรยาผมเป็นบวกก็ถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วส่วนภรรยาได้รับฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วและไม่มีอาการรุนแรงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอาการของคนที่ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงแต่ว่าในขณะนี้เราไม่ได้ล็อกดาวน์ประเทศไทยแต่ปิดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวจำนวน 200,000 คนที่ลงทะเบียนแล้วให้เข้าประเทศได้ okay. แต่ไม่รับจำนวนเพิ่มเติมมาจนกว่าจะหลังวันที่4มกราคม2565 mm-hmm. จะมีการพิจารณาใหม่มีการทบทวนกันใหม่ว่าจะรับนักท่องเที่ยวเพิ่มหรือไม่อย่างไรนะครับ mm-hmm. อันนี้เพื่อความชัดเจน okay. นะครับ okay. เพราะฉะนั้นวันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมเนี่ยก็ยังเฉลิมฉลองกันได้ยังเรียกว่ามีการรับนักท่องเที่ยวกันได้เพื่อสุขภาพที่ดีถึงปิดการรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวและในขณะเดียวกันก็จะต้องเรียกว่าบรรดาร้านอาหารในเรื่องของต้องอยู่ในที่โล่งมีการดื่มสุรากันได้อากาศโล่งปลอดภัยปกติยังเฉลิมฉลองกันได้ครับอันนี้ก็เพื่อความชัดเจนนะฮะทีนี้การพิจารณาว่าจะต้องมีการกักตัวไม่7วัน10วันเนี่ยยังมีการพิจารณากันอยู่ว่าจะต้องมีการกักตัวหรือไม่แต่เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องกักตัว1คืนมีผลการตรวจทั้ง PCR และหรือ ATK ว่ามีผลเป็นบวกเป็นลบแต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อนะครับยังมีการแพร่ระบาดกันอยู่63รายยังมีการตรวจกันอยู่นะครับแล้วก็รอผลยืนยันอีก20กว่ารายซึ่งยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อมีเพียงติดเพียง2ท่านเท่านั้นเองก็คือเป็นชาวต่างชาติคนโคลัมเบียและคนไทย2คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่พบอาการรุนแรงใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามเน้นย้ำแผ่นเสียงตกร่องครับคุณวิริยาครับไม่ประมาทการจะตกดีที่สุดนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนั้นอันนี้ดีที่สุดเลยเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกา
อเมริกาเนี่ยติดกันแล้วน่าจะมอน40กว่ารัฐแล้วนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยน่าจะติดเชื้อกันประมาณ 15,000 กว่ารายและเสียชีวิตจากโอมิครอนแล้วเนี่ย10กว่ารายเหตุผลเพราะอะไรคุณปีรยาครับเพราะไม่สวมหน้ากากอนามัยและบางคนก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนแต่คนไทยเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะได้เรียกว่าเทกันได้แล้วเพราะว่าได้ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2และเข็ม3เนี่ยจำนวน100ล้านโดสกับที่เรียบร้อยแล้วคนไทยมีวินัยมากนะครับเดินถนนหนทางสวมหน้ากากอนามัยกันแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โซเชียลดิสแทนซิ่งกันอย่างดีมากๆทีเดียวคนไทยมีวินัยมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคณะกรรมการอาหารและยาและอย.เนี่ยนายแพทย์ไพศาลดัดกุมเนี่ยอนุมัติแล้วนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกให้เด็กอายุ 5-11 ปีเนี่ยฉีดได้แล้วในต้นปีมกราคม2565แต่ฉีดได้เพียง1ใน3ของวัคซีนนะครับก็คือไฟเซอร์คือไม่ฉีดเท่ากับผู้ใหญ่คือ1ใน3แล้วก็อายุถึง 12-18 ปีก็ฉีดได้ในปีหน้าเช่นเดียวกันจะฉีดน่าจะเป็นซิโนแวคนะครับแต่ไม่ฉีดในปริมาณเท่ากับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กอายุ 5-11 ปีก็ฉีดได้แล้ว1ใน3 12-18 ปีก็ฉีดได้ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของวัคซีนป้องกันของโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนน่าจะ100ล้านโดสเรียบร้อยแล้วและปีหน้าน่าจะมีการฉีดโดสเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น105,000โดส101,000โดสอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคนไทยไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมายครับและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการพบติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนก็ไม่มีการติดเชื้อกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลภายใต้การควบคุมดูแลของนายแพทย์ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าวิตกจนเกินไปนะครับผู้ป่วยทุกรายเนี่ยอยู่ในการควบคุมและดูแลของคณะแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดีครับคุณวีระยาครับค่ะแหมในเรื่องของโอมิครอนตอนนี้นะคะก็เป็นที่กำลังฮือฮาแต่อย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะถ้าเรามีการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องกังวลอาจารย์คะในช่วงต้นปีหน้าเป็นช่วงของเทศกาลวันเด็กตอนนี้ท่านนายกได้มีการมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆแล้วนะคะอาจารย์คะเป็นยังไงครับปีนี้คำขวัญรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนี่ผมเพิ่งได้รับข่าวด่วนสดๆเลยเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาคุณศิระเจนจาคะขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.นะครับมติ7-2ฟันคุณศิระพ้นสภาพการเป็นส.ส.นะครับด้วยเหตุผลอะไรรู้สึกว่าอาจจะโดนคดีมีนักร้องหลายคนฟ้องคุณศิระเจนจาคะนะครับก็พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ7-2มตินะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณศิระก็มีโจทย์เยอะมากนะฮะก็แสดงความเสียใจกับคุณศิระเจนจาคะนะครับก็พ้นสภาพสมาชิกการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็มาพูดถึงความขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในอนาคตของวันข้างหน้าครับก็อยากจะให้วันที่8มกราคมเป็นวันเด็กครับแล้วก็ครม.ก็เตรียมของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มี2เรื่องน่าจะมีของขวัญ 5,000 บาทนะครับในของขวัญปีใหม่ประมาณ 120,000 กว่ารายนะครับที่จะได้รับของขวัญปีใหม่ 5,000 บาทและก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยรู้สึกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลสำนักสำรวจด้านการเมืองภาพใหญ่ของปีนี้นะครับซึ่งเหลืออีกเพียง 8-9 วันก็จะครบฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่รู้สึกว่าอันดับแรกเลยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ของเราเนี่ยนะฮะประทับใจพอใจการทำงานท่านนายกมากบอกว่าท่านนายกเนี่ยได้รับอันดับแรกเลยก็คือโครงการคนละครึ่งครับประมาณ 50.4% อันดับ2เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับ 12.6% อันดับ3โครงการประกันรายได้เกษตรกร 11.4% สะท้อนว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับและ4โครงการเนี่ยคนละครึ่งเฟส3ก็
ได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนยิ่งใช้ยิ่งได้สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเฟส4ก็จะออกตามมานะครับในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีทีเดียวและรู้สึกว่ามีสำนักข่าวในเรื่องของให้อันดับเครดิตกับประเทศไทยไม่ใช่ Standard & Poor นะฮะไม่ทราบบริษัทอะไรเนี่ยนะฮะค่ะมีการจัดอันดับใช่ไหมเป็นสำนักเครดิตอันมีชื่ออันหนึ่งให้เครดิตประเทศไทยบอกปีหน้าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตประมาณ 4.5% ทีเดียวแล้วก็จัดอันดับเมืองไทยได้ BBB+นะฮะถืออันดับที่ดีทำให้ลุงตู่นี่ยิ้มตลอดทั้งวันเลยครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยน่าจะได้ผลที่เป็นบวกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่คนไทยน่าจะชื่นใจทีเดียวนะครับค่ะเรียกว่าในช่วงสิ้นปีนี้มีข่าวดีหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะใช่ครับและในขณะเดียวกันครับก็รู้สึกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เน้นย้ำอีกทีนะครับว่าจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่6นะครับจะเปิดรับสมัครวันที่23ถึง27ธันวาคมพรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครลงที่จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดชุมพรก็เป็นเขตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครลงที่จังหวัดชุมพรไปเลือกตั้งนะครับวันที่16มกราคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเปิดรับสมัคร23ถึง27ธันวาคมนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเลือกตั้งซ่อมนะครับในขณะเดียวกันคุณศิระเจนจาคะอันนี้พ้นสมาชิกสสก็จะมีการเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดน่าจะจังหวัดนนทบุรีนะครับการเลือกตั้งซ่อมก็คึกคักพอสมควรนะครับและรัฐบาลนี้ก็น่าจะอยู่ยาวไปจนถึงปีพ.ศ. 2566นะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีศาลพิจารณาในเรื่องของซื้อสินค้าออนไลน์จะเป็นศาลแพ่งนะครับใครที่ซื้อสินค้าออนไลน์ขณะนี้ก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องรับนะครับว่าในเรื่องของซื้อสินค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้สินค้าออนไลน์มีการฟ้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าแอคทีฟพอสมควรเวลาซื้อสินค้าออนไลน์สั่งสินค้าออนไลน์สมมติซื้อกางเกงยีนไปเนี่ยบอกว่าซื้อในราคา 1,000 กว่าบาทปรากฏว่าส่งสินค้ามาเป็นเสื้อยืดเก่าๆเป็นร่มเก่าๆมานะครับแล้วก็คือจะเป็นสินค้าที่ปลอมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอยากจะเตือนท่านผู้ฟังว่าได้โปรดนะครับตรวจสินค้าซะก่อนที่จะจ่ายสตังค์ให้กับเขานะครับกับผู้ส่งของเพราะฉะนั้นมันมีการหลอกลวงกันอย่างมากมายทีเดียวครับสินค้าออนไลน์ครับก็มีศาลแพ่งเป็นศาลที่พิจารณาในเรื่องพิจารณาความยุติธรรมซื้อสินค้าออนไลน์ก็พิจารณาตรวจกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็ลงมาช่วยดูแลในตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะบางครั้งบางคนเนี่ยมีแบบที่ไม่ได้สั่งของเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเอาของมาให้แล้วก็บอกว่าสั่งมาปรากฏว่าคือเป็นชื่อของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยไม่ทราบก็จ่ายเงินให้ไปก็ไม่ได้สั่งแบบนี้ก็ต้องมีหลายรูปแบบก็มีอาจารย์คุณยายคนหนึ่งรับสินค้าไปแล้วแล้วก็จ่ายไปประมาณ 7-800 บาทปรากฏว่าบังเอิญลูกชายกลับมาพอดีมาเปิดบอกผมไม่ได้สั่งนะแม่นะแล้วปรากฏว่าอ้าวจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยยังโชคดีนะฮะตามคนมาส่งของได้ทันยังได้เงินคืนลูกศิษย์ลูกหาผมสั่งสินค้าออนไลน์ไปสั่งกางเกงยีนไปได้รับเป็นเสื้อเก่าๆมา1อันเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับล่มมาสินค้าก็ส่งมาจากอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นกางเกงยีนมาลงออนไลน์อย่างดีเลยปรากฏว่าเป็นอะไรไม่รู้คือหลอกลวงกันนะครับหลอกลวงกันชัดๆเลยก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยโปรดระมัดระวังกันในการสั่งสินค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบกันให้เรียบร้อยครับ มีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะสุดสัปดาห์นี้ก็ขออวยพรนะครับให้คุณปรียาและทีมงานและท่านผู้ฟังในช่วงเมรี่คริสต์มาสนะครับและสัปดาห์หน้าเราก็คงจะอวยพรปีเก่าแล้วก็เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าช่วงสัปดาห์นี้Merry Christmas นะครับเป็นเฉลิมฉลองของประเทศฝรั่งมังค่าประเทศเมืองไทยเป็นเมืองศาสนาพุทธแต่แล้วก็มีหลากหลายศาสนาศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาแคทอลิกนะครับเราเป็นประเทศที่ผสมผสานกันหลากหลายศาสนาแต่คนไทยนับถือศาสนาพุทธเนี่ย 90% กว่านะครับ yeah. อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ขอให้ Merry Christmas
ประสบความสุขความเจริญครับในช่วงเทศกาลสุดสัปดาห์นี้ครับคุณปริยาครับค่ะก็ต้องขออวยพรอาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้บรรยากาศคึกคักคึกคืนเลยทีเดียวค่ะแต่ละสถานที่ก็มีการตกแต่งประดับประดานะคะต้นคริสต์มาสตกแต่งกล่องของขวัญกันมากมายเลยนะคะอาจารย์คะครับผมครับแล้วก็เชื่อว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะต้องมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมากคุณเริ่มเดินทางสัปดาห์นี้แล้วครับคุณวิริยะไปแล้วใช่ไหมคะหยุดงานใช่ครับค่ะก็เชื่อว่าการเดินทางก็อาจจะมีการจราจรติดขัดรวมไปถึงการต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ต่างๆนะคะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็อย่าดื่มสุราเวลาขับรถนะครับต้องระมัดระวังกันแล้วจะเดินทางไกลๆไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยน่าจะมีคนขับรถแค่2คนแล้วก็ถ้าง่วงแล้วเนี่ยก็อาจจะพักรถได้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับหรือไม่ก็สลับขับรถกันแล้วตรวจสภาพรถให้ดีๆและมาชมกันที่สุดก็คือว่าไม่ประมาทกาดอย่าตกครับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับคุณปริยาครับก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้กรุณามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบพระคุณครับ Merry Christmas ครับคุณปริยาครับค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันพิรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตริย์พระศาสนาจะเทิดทูนไว้เอกราชไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนทุ่มเทกายใจพัฒนาพาชาติมั่นคงใต้ธงไตรรงค์ประชาชนสุขสดใสจากเดิมเน่แก้ไขสิ่งผิดเพื่อชีวิตใหม่สืบสานไว้ปณิธานด้วยความพอเพียงThank you.
ชา